น้องมายูทายาทคนเดียวหนุ่มกันชัยเก่งเหมือนพ่อรับรางวัลใหญ่โรงเรียนเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าหนุ่มกันชัยเมปฏิดานั้นได้มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนมีชื่อว่าน้องมายูเด็กหญิงภูรดากำเนิดพลอยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโร่และต้องบอกว่าล่าสุดน้องมายูทายาทคนเดียวของหนุ่มกันชัยเมปฏิดานั้นก็เก่งเหมือนพ่อล่าสุดรับรางวัลใหญ่ของโรงเรียนครั้งแรกในชีวิตวัย8ขวบโดยเมปฏิดานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าดีใจกับมายูด้วยนะคะได้รับ Art and Design Award สำหรับชั้นเยี่ยม3รางวัลใหญ่ของโรงเรียนเลยทีเดียวคนในครอบครัวทุกคนภูมิใจมากค่ะสปีดเดย์2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคำเนิดพลอยและโพสต์อีกครั้งว่ามายูชอบวาดรูปมาตลอดวันนี้ครูคงเล็งเห็นมอบรางวัล Art and Design ให้ถือเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกในชีวิตของเด็ก8ขวบชั้นเยียร์3ดีใจด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคำเนิดพลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยียร์3จบแล้วรอครึ่งเยียร์4ค่ะ